ขอวันนี้นะ35นะคะ7คูณ5เท่ากับ35ต่อนะคะ8คูณด้วย5 8คูณด้วย5 40 40ดีมากค่ะต่อไปค่ะ9คูณด้วย3ห้ามดูสุดคูณนะคะ9คูณด้วย3เท่ากับ27ค่ะ27นะคะห้ามพูดว่า27ไม่ได้นะต้องเป็น27ต่อเลยนะคะ6คูณด้วย5 6คูณด้วย30ดีมากส่งไมค์ต่อเลยค่ะ8คูณด้วย9 72ดีมากค่ะส่งไมค์ต่อค่ะ5คูณด้วย525ส่งไมค์ต่อค่ะ9คูณด้วย7ดูสุดคูณเปล่าคะ9คูณด้วย7 73ค่ะเท่าไหร่คะ73 9คูณด้วย7เท่าไหร่คะ63 63นะคะแสดงว่านักเรียนอาจจะไม่คล่องสุดคูณเพราะเวลาครูถามปั๊บนักเรียนต้องโอ้ไล่สุดคูณเลย919ก็218กว่าจะถึงนี่มันช้ามากเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ครูขอแค่ซีกเดียวก่อนเพราะว่าถ้าสมมติว่าถ้าครูถามหมดทั้งห้องเนี่ยคงใช้เวลาไปหลายนาทีนะคะใครที่สุดคูณไม่คล่องให้นักเรียนกลับไปทบทวนมานะคะครูขอไปที่สไลด์เลยวันนี้เป็นการทบทวนเกี่ยวกับเรื่องการคูณนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนดูที่จอโทรทัศน์ยังไม่ทำแรงสิ้นอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ8คูณ40ครูอยากให้นักเรียนพูดคำว่าด้วยด้วยนะคะ8คูณด้วย40อ่านใหม่ค่ะ8คูณด้วย40นักเรียนคูณแล้วได้ผลคูณเท่าไหร่วีรวัฒน์บอกว่า320ส่งไมค์ไปให้วีรวัฒน์วีรวัฒน์คิดอย่างไรทบทวนการคูณแสดงว่านักเรียนเรียนมาแล้วหรือยังเรียนแล้วปไหนคะป3หนูมีวิธีคูณอย่างไรวีรวัฒน์เอา8ไปคูณกับ4 8คูณ4ได้32แล้วทำไมคะ8คูณ0ได้0 8คูณ0ได้0อ่ะฟังใหม่วีรวัฒน์คูณใหม่8คูณ40หนูเอา8คูณ4ก่อนเหรอคูณ0ก่อนครับ8คูณ0ก่อน8คูณ0ได้0 0ต่อไปค่ะ8คูณ4ได้328คูณ4ได้32เสร็จแล้ว32ไปวางไว้หน้า0ก็จะได้เป็นผลคูณเท่ากับ320 320หนูมีวิธีคิดที่เร็วกว่านั้นไหมป.3 เรียนมาแล้วทำอย่างไรคืนครูรัชนีวันไปหมดแล้วถ้าครูบอกว่าเราจะใช้นักเรียนรู้จักผู้หูคูณของ10ไหมรู้ไหมคะจะเพิ่มขึ้นทีละ10ครูจะเริ่มจาก10 10ต่อไปก็ต้องเป็นล่ะ20ต่อไปต้องเป็น30ต่อไป40ต่อไป50ต่อไป60ต่อไป70ต่อไป80แล้วก็ต่อไป90อันนี้เราเรียกว่าผู้หูคูณของ10คือเริ่มตั้งแต่10ถึง90สังเกตว่าหลักหน่วยเป็นเลขอะไรเลข0ถ้าหลักหน่วยเป็นเลข0 0เนี่ยไปคูณกับตัวเลขไหนก็ตามต้องมีค่าเท่ากับ0มีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนคูณจะให้รวดเร็วเราจะใช้ตัวเลขที่เป็นผู้คูณของ10ก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9เพราะฉะนั้นตอนนี้คือเลขอะไรเลข4ให้นักเรียนนํา4ไปคูณกับ8 4 คูณ 8ได้3
32 32นักเรียนก็ใส่32เสร็จแล้วมี0ถ้าเป็นผู้คูณของ10มี0 1ตัวแล้วก็0ตัวนี้ไปต่อท้ายนักเรียนก็จะได้ผลคูณเท่ากับ320ป.3ก็เรียนอะนะคะหรือนะคะอีกวิธีหนึ่งถ้านักเรียนไม่ทำแบบนี้นักเรียนสามารถนะคะนำอะไรคะจริงๆแล้วครูอยากให้นักเรียนใช้4ก็คือตัวที่เป็นผู้คูณของ10ไปคูณกับอีกจำนวนหนึ่งนะคะก็จะได้เหมือนเมื่อสักครู่นี้อีกหนึ่งวิธีครูแนะนำนะคะและครูจะใช้วิธีนี้ด้วยเพราะเดี๋ยวเราจะไปการคูณ2หลักกับ2หลักเดี๋ยวนักเรียนจะงงเพราะฉะนั้นครูขอใช้วิธีนี้ก็คือสังเกตว่า40นั้นมี0ถูกไหมคะนักเรียนนำ0ไปวางไว้ก่อน1ตัวก็จะเหลือ4กับ8เหมือนเดิมแล้วก็เอา4ไปคูณกับ8 4คูณกับ8ได้32เอา32ไปวางไว้หน้า0ก็จะได้เท่ากับ320ผลคูณเท่ากันไหมเท่ากันและการลืมด้วยกลัวนักเรียนจะไม่ใส่0นะคะอ่ะต่อไปค่ะบรรทัดถัดมาถ้าครูให้มาใหม่90คูณด้วย9วิธีคิดเหมือนเดิมนักเรียนก็นำอะไรนำ9ของ90นี่แหละไปคูณกับ9 9คูณ9ได้81นักเรียนก็ใส่81ไว้ก่อนเสร็จแล้ว90มี0 1ตัวเอา0ไปเติมหลัง81ก็จะได้เป็น800หรือครูบอกว่าอีกวิธีหนึ่งให้นักเรียนเติม0ไว้ก่อนแล้วเติม0ก่อนเพราะ0เนี่ยมาจาก90เอา0ของ90ไปเติมไว้ก่อนเสร็จแล้ว90ก็จะเหลือ9ไปคูณกับ9เหมือนเดิม9คูณ9ได้81เพราะฉะนั้นผลคูณออกมาเท่ากันไหมเท่ากันเท่ากันนะคะเราสรุปว่าจำนวนใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็น8เป็น9หรือจะมีจำนวนอื่นอีกถ้าไปคูณกับผู้คูณของ10ก็คือ10 20 30 40 50 60 70 80ถึง90นะคะให้นักเรียนหาผลคูณได้โดยนำ1 2 3เนี่ยจนกระทั่งถึง9เนี่ยไปคูณกับจำนวนนั้นเห็นไหมคะไปคูณกับจำนวนนั้นเสร็จเรียบร้อยเติม0ต่อท้ายอีก1ตัวหรือจะใช้วิธีครูก็ได้คือเติม0ไว้ก่อน1ตัวแล้วก็นำ1 2 3 4 5 6 7 8 9ไปคูณกับจำนวนนั้นแล้วก็ไปวางไว้หน้า0ออกมาเป็นคำตอบเหมือนกันเข้าใจนะคะเอาผ่านตอนนี้นักเรียนมาดูใหม่อ่านโจทย์พร้อมกันค่ะดีมากค่ะ6คูณด้วย500สังเกตดูว่าตอนนี้ไม่ใช่0ตัวเดียวแล้วมี0 2ตัว500เราเรียกว่าเป็นผู้คูณของ100อ่ะมีคนตอบได้แล้วคำตอบ 3,000 มีวิธีคิดยังไงคะเอา5ไปคูณกับ6ทำลักษณะคล้ายเมื่อสักครู่นี้ไหมคล้ายกันแต่ตอนนี้เป็นผู้คูณของ100แล้วนักเรียนก็เอา5เนี่ยไปคูณกับ6 5คูณ6ได้30แล้วใส่30ก่อนแล้วเติม0อีกกี่ตัวโอ้2ตัวเสร็จแล้วตัวเลขเกิน3หลักเราใส่จุลภาคเราจะได้ผลคูณเท่ากับ3อ่ะดูโจทย์ใหม่นักเรียนอ่านอีกหนึ่งวิธีวิธีนี้ก็คือเอา0ไปวางไว้ก่อน2ตัวเสร็จแล้วเหมือนเดิมก็เอา5ไปคูณกับ6จะได้เท่ากับ30ใส่30เหมือนกันคำตอบออกมาเท่ากันไหมคะเท่ากันบอกแล้วนะคะว่าเดี๋ยวครูจะใช้วิธีนี้นะคะต่อไปค่ะถ้าครูให้โจทย์มาใหม่นักเรียนอ่านโจทย์100ไม่ว่าผู้คูณของ100จะอยู่ข้างหน้าข้างหลังวิธีคิดเหมือนเดิมโอ้เก่งมากใช่ไหมพอนักเรียนรู้หลักแล้วคราวนี้ได้ละนักเรียนก็ต้องนำ6เนี้ยไปคูณกับ8 6คูณ8ได้6คูณกับ8ได้48แล้วก็ใส่48แล้วเติม0กี่ตัว2ตัวเติม0ไป2ตัวตัวเลขเกิน3หลักใส่จุลภาคหรือวิธีที่คุณแนะนำก็คือเอา0ไปวางไว้ก่อน2ตัวกันลืม
เอา6ไปคูณกับ8ได้48ผลคูณออกมาเท่ากันไหมคะเท่ากันเพราะฉะนั้นครูสรุปว่าจำนวนใดถ้าคูณกับ100 200 300 400 500 600 700 800 900เราจะเอานะคะ1 2 3จนกระทั่งถึง9เนี่ยไปคูณจำนวนนั้นนะคะแล้วเติมศูนย์ต่อท้าย2ตัวหรือนักเรียนจะเติมศูนย์ก่อน2ตัวแล้วนํา1 2 3 4 5 6 7 8 9ไปคูณกับจำนวนนั้นก็ได้เข้าใจไหมคะอ้าวตอนนี้ทุกคนเปิดสมุดคณิตศาสตร์ค่ะคนละเล่มกว่าคนละเล่มกับสมุดประเมินนะหยิบสมุดคณิตศาสตร์ขึ้นมาค่ะปกแข็งเขียนมาที่เรียบร้อยเดี๋ยวขออีกสัก2ตัวอย่างตัวอย่างนี้โจทย์ให้มาว่า5คูณด้วย9ผ่าน5คูณด้วย9ผ่านวิธีคิดทำอย่างไรวิธีคิดทำอย่างไรนำอะไรคะสูตร3ตัวไปนำ9ไปคูณกับ5เอา9ไปคูณกับ5ได้เท่ากับ9คูณ5 9คูณด้วย5เท่ากับ45 45แล้วมีศูนย์กี่ตัว3ตัว3ตัวเราก็ใส่ศูนย์ไป3ตัวนี่เป็นคำตอบละตัวเลขเกิน3หลักนักเรียนใส่จุลภาคนะคะหรือนักเรียนจะเติมศูนย์ก่อน3ตัวนะคะเสร็จแล้วเอา9ไปคูณกับ5ได้45คำตอบออกมาเท่ากันต่อไปนะคะโจทย์ต่อไปนักเรียนอ่านค่ะอ่านว่า8,000คูณด้วย8